กินเที่ยวราดูโกินเที่ยวอาราดูโอกลับมาแล้วครับผมแต่ว่าการเที่ยวทริปของเรายังอยู่เหมือนเดิมนะท่านผู้ชมนะแต่สัญญากันอยู่แล้วว่าถ้าเมื่อไหร่หมดโควิดเราจะไปเที่ยวใกล้เข้ามาทุกทีใกล้เข้ามาเรื่อยๆแล้วความหวังการไปเที่ยวของเราอย่าลืมนะติดตามเราพ่อลูกเร่งหงด้วยแต่ก่อนที่จะไปเที่ยวกันนะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณสถานที่ถ่ายทำก่อนเลยนะร้านอาหารญี่ปุ่นริวโฮพระราม2นั่นเองเป็นร้านอาหารญี่ปุ่นที่ครบเครื่องจริงๆมีทั้งครัวเย็นครัวร้อนมีโปรโมชั่นมากมายเข้าไปติดตามกันได้นะฮะที่ LINE @@riuho วันนี้การเที่ยวทริปของเราเนี่ยก็ยังคงอยู่ที่ฮอกไกโดมีร้านนึงที่ไม่มีที่ไหนเลยในประเทศญี่ปุ่นคุณต้องมากินที่นี่เท่านั้นนั่นก็คือราเมงซุปแกงกะหรี่ท่านผู้ชมตอนนี้มาอยู่ด้านในร้านเรียบร้อยแล้วใช่แล้วครับร้านนี้ชื่อว่าซืออาเกะก็คือเป็นร้านที่เขาเนี่ยเก่งเรื่องเคอรี่ซุปมาเป็นซุปอย่างนี้นะครับมาเป็นน้ำก็คือบ้านเราเป็นเกาเหลาแหละก่อนที่เราจะมากินเนี่ยเราต้องเลือกเครื่องปรุงเรื่องหลายๆอย่างนะครับน้ำซุปเนี่ยก็มีแบบซุปออริจินอลป้าป๋าสั่งอะไรมาของผมสั่งเนื้อของนิกสั่งแกะเนื้อกับแกะลองชิมกันดูดีกว่าป้าว่าเป็นลองชิมดูแปลกดีว่ะนึกว่าก็ถึงเป็นอีกหนึ่งมื้อนะที่สนุกแน่นอนดูเฮียตงเนี่ยไม่คุยเลยอ่ะไม่คุยเพราะแปลกดีกินอย่างเดียวเลยถ้าใครเดินทางมาที่ฮอกไกโดนะครับก็มากินร้านนี้ด้วยนะฮะกับเคอรี่ซุปร้านชื่อซืออาเกะนะฮะมีแค่ในฮอกไกโดอย่างเดียวด้วยนะป๊าและยังไม่หมดเท่านั้นนะตอนกลางคืนเนี่ยที่ฮอกไกโดเนี่ยเขาก็ยังมีตอกราเมงอีกด้วยเป็นตอกที่ให้สำหรับคนที่ดื่มดิ้งเพิ่งเสร็จเนี่ยปิดท้ายก่อนที่จะกลับบ้านฝากไปชมฝากไปดูกันเลยนี่คือการเที่ยวทริปของฮอกไกโดครับผมสถานที่ต่อไปนะไม่ธรรมดามากๆป้าเพราะวันนี้จะพาป้าเนี่ยไปพบกับตอกราเมงนี่ด้านหลังนี้เป็นตอกคือไม่ได้มีทุกที่นะที่นี่ก็คือเป็นที่ที่โด่งดังที่ไหนดูเด้ไหนดูเด้นี่เลยเขาเรียกว่าเกนโซราเมงโยโกโจโยโกโจโยโกโจเดี๋ยวเข้าไปดูกันว่าในนี้จะเป็นยังไงบ้างแล้วก็บรรยากาศเป็นยังไงตามไปเลยฮะไปหาโซราเมงซอยกันสั่งมาแล้วเรียบร้อยมีร้านนี้ที่ได้รับการรีวิวนะฮะว่าอร่อยครับเส้นอร่อยดูหมูเขาครับชาชูโอเคเลยบอกเลยร้านนี้ต้องมาชิมไม่งั้นเฮียซงตีตายเป็นไงบ้างครับถ้ามีโอกาสได้ไปที่ฮอกไกโดเตรียมท้องไปเยอะๆนะเพราะว่าอาหารเขาเยอะจริงๆนะฮะถ้ามีโอกาสเมื่อไหร่พร้อมเมื่อไหร่เนี่ยเดี๋ยวลองดูกันแล้วกัน